สามอันดับกระทูยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุธที่20มีนาคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1ขนมเค,ค้กไข่ไต้หวันที่ขายกันให้เกลื่อนอยู่ตอนนี้เนี่ยใครเคยกินบ้างเจ้าของดูเขาบอกว่าเขาเคยซื้อกินบางครั้งนะก็อร่อยดีราคาก็ถูกด้วยแต่ว่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือทำไมมันเก็บได้นานจังตั้ง3เดือนน่ ใครรู้ที่มาที่ไปของมันบ้างว่ามันมาจากไต้หวันเนี่ยจริงไหมหรือว่ามันมาจากที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะแล้วมันมีความปลอดภัยในการรับประทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมา่วมพูดคุยกันหน่อยความเิ็เห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ไต้หวันเลยเนี่ย อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เอารูปให้คนที่บ้านดูเนี่ยเขาก็ว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นของจีนคือเค้กไข่ไต้หวันเนี่ยคงเป็นแค่ชื่อเมนูเฉยๆล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็เคยเห็นมันปูในช้อปปี้ไทยนะเขาเขียนว่ามันปูไต้หวันเนี่ยก็เลยอยากลองกินเลยให้คนที่บ้านเนี่ยช่วยดูสรุปว่าเป็นของจีนไป สมาชิกคนนึงก็บอกว่าที่เก็บได้นานเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีบรรจุพันคือข้างในเนี่ยมันจะมีซองดูดออกซิเจนพอมันไม่มีออกซิเจนเนี่ยเชื้อต่างๆก็ขยายตัวไม่ได้คล้ายๆกับพวกขนมไหว้พระจันทร์ที่เก็บได้นานเป็นเดือนน่ะแหละแต่ว่าถ้าเกิดแกะซองออกมาแล้วก็ต้องรีบกินให้หมดสมาชิกคนนึงก็บอกว่าดูจากตัวหนังสือลาวเนี่ยมันเป็นตัวอักษรจีนแบบตัวย่อที่ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย แล้วก็พอเอาชื่อยี่ห้อขนมเนี่ยไปเสิร์ชดูเนี่ยมันก็มีหลายชนิดเลยในอาลีบาบาเนี่ยมีคลิปโรงงานให้ดูด้วยซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยก็คงไม่ได้ซื้อกินหรอกคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดหรือว่าความปลอดภัยนะแต่ว่าขออุดหนุนของไทยไว้ก่อนดีกว่าสินค้าจากจีนตอนนี้อูทะลักเข้าไทยมาเยอะเกินไปแล้วเนี่ยขอซื้อสินค้าจีนเท่าที่จําเป็นดีกว่าจา้ะมาดูกระทู้อันดับที่ส ไม่รู้จะใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครวัวที่มีปัญหาเรื่องเงินได้อย่างไร ก็เร <S an> ื <S an> ่องมีอย <an> ู <S an> ่ว่าที่บ้านของเจ้าของกระทู้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยอย่างหนักเลยซึ่งคนที่ที่มีปัญหานี่ก็คือคนที่มีบุญคุณมากๆเลยด้วยนะแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบเนี่ยเจ้าของกระทู้ก็ให้เงินเนี่ยทุกเดือนเลยจนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะสาหัสขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโดนไลน์เนี่ยมาขอเกือบทุกวันเลยแต่ว่าเจ้าก็เจ้าของกระทู้เนี่ยก็มีให้บ้างไม่ได้ให้บ้างนะเพราะว่าลําพังตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนก็น้อยเนี่ย แทบจะเอาชีวิตแบบไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยตั้งใจว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คงทำไม่ได้แล้วล่ะก่อนหน้านี้ก็โดนว่าว่าเวลาไปที่บ้านเนี่ยโดนทำตัวเป็นอากาศด้วยเพราะว่าเขาโกรธที่ไม่ไปกู้เงินมาให้เขาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไลน์มาของเงินอยู่ดีเนี่ย ปัญหาตอนนี้คือเวลาเห็นลายเขาขอมาขอเงินเนี่ยเจ้าของธเนี่ยจะไม่มีสมาธิทํางานเลยคิดงานไม่ออกเลยเนี่ยรู้สึกแย่เลยตัดสินใจบล็อกไปแต่ก็คิดว่าเงินก็คงให้เขาบ้างแหละไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ตอบแทนบุญคุณอะไรนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกินความสามารถที่จะให้ได้แล้วเนี่ยสุดท้าย เขาก็ยังหาทางติดต่อเจ้าของทูตมาจนได้อีกจ้ะโดยการเอาเบอร์ของคนในครอบครัวที่เจ้าของทูตเนี่ยรักแล้วก็เคารพที่สุดมาซึ่งพอเห็นเบอร์นี้เนี่ยเจ้าของทูตเนี่ยก็เลยหลับเจ้าของทูตเลยคิดว่าหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันหมดแล้วซึ่งหนทางจะแก้เรื่องนี้เนี่ยชีวิตเราเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะสามารถทํายังไงให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้บ้างจ้ะ ความไม่เห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเข้มแข็งเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยคือถ้าคุณเนี่ยไม่ได้โอนให้เงินเนี่ยมันก็จะไม่ไหลออกไปเองสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือคุณทำเนี่ยดีแล้วแต่ถ้าเขาให้คนอื่นเนี่ยมากดดันก็คุยกับเขาว่าคุณเนี่ยจะให้เท่าที่จำเป็นแค่เดือนละครั้ง หรือไม่พอเนี่ยก็ต้องพอไม่พอหรือก็ต้องบริหารจัดการกันเอาเองนะหรือต้องทํางานหาเงินด้วยตัวเองแต่ว่าถ้ากดดันมากๆเลยก็บล็อกเบอร์คนที่คุณรักไปอีกเบอร์หนึ่งเลยชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละอ่อนแอเนี่ยก็แพ้ไปจ้ะบางคนเนี่ยใช้คําว่ากตันยูเนี่ยคอยรีดไถเงินจากลูกหลานเนี่ยพอไม่ให้เนี่ยก็ด่าแบบเสียหายๆเลย เราต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอมิะนั้นชีวิตคุณเองเนี่ยก็จะพังได้จ้ะสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจสัจธรรมหนึ่งอย่างก่อนเลยว่าถ้าคุณเนี่ยให้เขาทุกครั้งที่เขาขอเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับคำว่าขอเนี่ยเท่ากับโอกาสได้ซึ่ง ขอบ่อยก็แปลว่าโอกาสได้เงินเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลองนึกถึงน้องหมาก็ได้น้องหมาลงอาหารที่แบบที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคือมันจะคอยสกิดคนกินข้าวไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะได้จ้ะสาเหตุเพราะว่ามันเรียนรู้ว่าถ้าเกิดสกิดไปเรื่อยๆเนี่ยคนกินเนี่ยมันจะลำคาญแล้วก็จะให้มันพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันเกิด ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยไม่เว้นแม้แต่คนเราด้วยเช่นกันถ้าคุณมองพฤติกรรมของน้องหมาลงอาหารนียให้แตกเนี่ยคุณก็จะรู้แหละว่าคุณเนี่ยควรที่จะทํำยังไงมันมีวิธีจัดการได้เท่าที่นึกออกนะก็คือ2แบบด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือสกิดไปสิอ่ะไม่ให้สักอย่างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความอดทนแล้วแหละว่าระหว่างน้องหมากับคนเนี่ย ใครจะอดทนได้มากกว่ากันแล้วก็ข้อ2ก็คือให้ตามมือแปลว่าน้องหมาเนี่ยจะได้รับอาหารในจํานวนแน่นอนเท่ากันทุกวันแล้วก็จะไม่มีอาหารมื้อพิเศษใดๆเลยแปลว่าต่อให้มันสะกิดเนี่ยเราก็ต้องตีมันนะเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะได้กินเฉพาะเมื่อถึงเวลาแล้วเท่านั้นก็ลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับที่บ้านคุณก็ได้มาดูกระทูอันดับที่สเครียดมากค่ะ เพิ่งเปลี่ยนบริษัทใหม่พี่ใน,ผนแผนกเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคน extrovert แต่ว่าเราเป็น introvert คือทำงานที่ใหม่เนี่ยมาได้ประมาณ2เดือนกว่า,ก,วาก็โดนบอกว่าทำงานไม่ active เลยเพราะว่าเจ้าของกุรทุนเนี่ยเป็นคนเงียบ,เ,ยบเขาเลยมองว่าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยคือไม่ยอมตามงานจากพี่คนอื่น ก็คือเจ้าของธูกเขาบอกว่าเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังทําอยู่เนี่ยจะให้ตามอะไรอีกล่ะจะให้ไปพูดว่าพี่เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเสร็จก็ใช่เรื่องไหมอ่ะบางคนเนี่ยตามแล้วเงียบใส่ก็มีเนี่ยเราจะให้ทํำยังไงหรือฟังงานเข้าใจหรือไม่เข้าใจทําไมไม่ถามอ่ะเจ้าของธุกเขาบอกว่าก็เราฟังงานเข้าใจในครั้งเดียวเนี่ยบางงานเราเองเนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วแล้วก็เข้าใจเลยแค่ตอบว่าค่ะ เฉยๆแค่นี้ี่ยยังไม่พออีกหรอแล้วก็เขาเนี่ยมักจะบอกว่าอยากได้คนทํางานแบบคนเก่าที่เพิ่งเพิ่งออกไปเนี่ยอยากได้ผู้หญิงทํางานที่แบบขี้วกเวกววยวายแบบคนเก่าหน่อยเนี่ยซึ่งว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วก็เขาเนี่ยหวังจะเปลี่ยนบุค,คลิกของให้เจ้าของกระทู้เนี่ยเป็นคนแบบ in extrovert แทนจ้ะ ซึ่งตอนสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่า,าตัวพี่เขาเนี่ยก็ถามเจ้าของกระทู้แหละว่าเป็นคนอินโทรช่ไหมซึ่งเจ้าของกระทู้ก็ตอบว่าใช่เป็นคนเงียบๆเลยแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าเป็นซึมเศร้าคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกแย่มากๆจก้ะทํางานมาหลายที่ละมีแต่คนชมว่าเราเนี่ยหัวเร็วทํางานดีนะแต่ว่ากลับมาที่นี่เนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำงานไม่ถูกใจเขาไปสะหมดเลย มาดูความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมักจะไม่ยอมทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะแล้วก็อ้างว่าเป็นอินโทรเวิร์ดบ้างเอ็กโทรเวิร์ดบ้างเนี่ยโทษไปเรื่อยเปื่อยเลยจ้ะคือง่ายๆคือไม่อยากทำไม่อยากยุ่งกับใครอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เอากฎเกณฑ์แล้วไม่คิดกลับบ้างเลยเหรอว่าคนอื่นเขานี่ก็เบื่อคนแบบคุณเหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยแนะนำว่าให้ออก ไปทำงานที่อื่นคุณไม่เหมาะกับองค์กรนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดท็อปคอมเมนต์ในคนนึงเขาบอกว่าเรานิสิเป็นอินโทรเวิร์ดเขาบอกเลยนะว่าที่เจ้าของทูเล่ามาเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะกับอินโทรเวิร์ดเลยเพราะว่าอินโทรเวิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่โรคมันไม่ได้ป่วยใช้ชีวิตร่วมสังคมได้เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ขาดตกตกบกพร่องเลย ปัญหาของคุณเนี่ยมันเกิดจากการบริหารจัดการงานตัวเองก็อย่างเช่นที่เขาบอกที่เจ้าของถูกบอกว่าบางคนเนี่ยตามแล้วเงียบใส่เนี่ยก็มีจะให้ทํำยังไงคือที่เขาเงียบเนี่ยเพราะอะไรก็ต้องไปหาสาเหตุสิเขางานยุ่งหรือว่าข้อความเยอะไม่ได้เห็นข้อความของคุณอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วคุณเนี่ยส่งไปตามกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหรือว่าสิบครั้ง แล้วเวลาตามงานเนี่ยคุณต้องถามเป็นกรอบเวลาที่ชัดเจนเป็นตายปิดเลยนะว่าวันเดือนปีเท่าไหร่คือถ้าถามแบบนี้แล้วเนี่ยได้คำตอบก็จะได้ไม่ต้องถามใหม่จนกว่าจะถึงวันนัดส่งงาน แล้วก็ไอที่เจ้าของ,ของทรว่าว่าก็เราเนี่ยฟังงานเข้าใจในครั้งเดียวเนี่ยบางงานเนี่ยเราเคยผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจเลยแค่ตอบว่าค่ะเฉยๆเนี่ยยังไม่พออีกหรอเนี่ยคือถ้าคุณมั่นใจว่าเข้าใจแล้วเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่มั่นใจในตัวคุณคุณก็แค่พิสูจน์โดยการทวนหรือว่าอธิบายกลับไปให้เขาฟังก็ได้จ้ะ ก็คุณลองพิจารณาตัวเองตามความเป็นจริงโดยที่ไม่อคตินะแล้วก็ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยไม่ไปโทษ personality type ของตัวเองด้วยก็น่าจะมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงได้โดยไม่ยากละว,ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยจ้ะและถ้าคุณทํางานผลงานเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์แบบเสียอย่างเนี่ยใครก็จะติเตียนคุณได้ยากและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิป รวมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันพุธที่20มีนาคม